มาตามมันต่อกับคดีที่ยังไม่จบใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหมีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะที่ Hashtag กระติกเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยหลังจากที่เขาได้ออกมาแถลงข่าวนะคะในเชิงของการสารภาพว่าให้การเท็จที่ดีใจที่นางออกมาสารภาพอย่างน้อยก็คือเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องคุยกับพี่แอนนาด้วยใช่ค่ะนะคะพอได้ข่าวว่าโดนพาดพิงอยู่เหมือนกันคือพี่ทราบตอนที่รายการอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่กระติกออกมาสารภาพเมื่อวานนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแต่มาพร้อมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะฮะเป็นท่านศิระนะฮะมาทำไมท่านศิระเป็นที่ปรึกษาให้กับกระติกท่านศิระเหรอค่ะโอ้โหนะคะก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากแต่เมื่อวานค่ะคุณจ๊อบแล้วก็คุณกระติกนะคุณกระติกจ๊อบและกระติก2ใน5เธออย่าเรียกเธออย่าเรียกคุณเหรอไม่ใช่เธออย่าเรียกเขาจิกเขานะเธอต้องเรียกดีๆเขานะโอ้ยเอามาจ๊อบและกระติกนะคะ2ใน5แก๊งสปีดโบ๊ทนะคะเข้าพบตำรวจค่ะเพื่อจะมารับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยก็จับตามองเยอะมากแล้วก็ให้ความสนใจเยอะมากนะคะกระติกเนี่ยโดนข้อหาให้การเท็จเพราะว่าคำให้การของกระติกแล้วก็คนบนเรือเนี่ยเข้าองค์ประกอบความผิดตำรวจก็เลยเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากที่รับทราบแล้วแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมกว่า2ชั่วโมงเนี่ยก็เลยลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับศิระและทนายความและคุณพ่อของกระติกนะคะก็ศิระก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาฐานะเป็นผู้ใหญ่ที่กระติกไว้วางใจรู้จักกันเหรอไม่แน่ใจว่าไปรู้จักตอนไหนแต่คิดว่าก็ดีถ้าในกรณีที่ท่านศิระมาดูแลตรงนี้เพราะว่าตัวกระติกเองอะเราว่าถ้าพูดยิ่งพูดยิ่งกลายเป็นว่าคนเข้าใจผิดง่ายมากขึ้นค่ะเขามีความมั่นใจให้คนที่เขารู้กฎหมายพูดก็ดีมากๆเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังหน่อยมะได้ค่ะเรื่องไปส่งลูกที่โรงเรียนปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นข่าวอะไรใดๆที่ออกมาว่าเอ้ยเราไม่กล้าออกจากบ้านนะชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงยังใช้ชีวิตได้ปกติดีค่ะในเรื่องงานเนี่ยเราอยากจะสะสางเรื่องคดีก่อนแล้วค่อยกลับไปเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาว่างไปทำงานนะคะมันยังต้องให้ปักคำเพิ่มเติมยังต้องแบบโดนเรียกสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ยอมรับว่ามันต้องมีเครียดบ้างเพราะว่ามันเป็นเราไม่เคยเจอสถานการณ์นี้บวกกับเราเสียเพื่อนไปเราก็เสียใจเนาะซึ่งณวันเนี้ยคดีมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายเรายังต้องมาเนี่ยพบหรือมวลชนหรือว่าโดนกระแสสังคมยังโจมตีเราอยู่เลยคุณแอนนามีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนกับเธอกลับฉันไปแต่ทำไมเธอมาแจ้งความดำเนินคดีกับฉันอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาโพสอะไรอะไรยังไงไม่ได้มีการคุยไม่ได้แจ้งยังไม่ได้ทำอะไรอะค่ะไม่ขอกล่าวถึงดีกว่าเนาะเราไม่จะไม่พัดพิงถึงคนอื่นอันนี้ขอโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแล้วก็คดีเพราะอันนั้นคือเขาคือคนอื่นเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยติดไม่ได้กลับบ้านนอนนะคือตอนเนี้ยเอาอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าไม่ตอบอ่ะมันเป็นเรื่องของเราอย่างติดรักโมไหมอย่างเงี้ยรู้กันอยู่แล้วคนรอบข้างใกล้ชิดก็รู้แต่ถ้าคนนอกที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่เขาสัมผัสไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในเขาไม่ใช่เราสองคนนึกออกไหมแต่ถ้าคนในบ้านอ่ะที่อยู่กันในบ้านเลยอ่ะคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานถึงจะ20ปีนะโอ้โหคือเอาในส่วนของติ๊กเนาะไม่อยากแบบพัดอินอ่ะคือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้นะคะคือตัวกระติกเองอ่ะนะฮะก็บอกแล้วว่าแอนนาเขาน่าจะมาถึงนายแล้วนะในความรู้สึกเนาะน่าจะหมายถึงว่าแอนนาเป็นคนนอกก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราไม่อยู่บนเรือด้วยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นคนนอกจริงไม่คนนอกที่เขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงไม่ได้อยู่ในบ้านคือนอกบ้านคือเป็นคนอื่นเนี่ยชัดเจนมากพูดหลายครั้งกระติกก็อยู่นอกบ้านนะเพราะกระติกก็ย้ายออกไปตอนที่โมลำบากย้ายออกไปตอนที่โมลำบากแปลว่าอะไรก็คือตอนที่โมไม่ค่อยมีงานต้องพูดก่อนอย่างนี้ว่าตอนที่โมงานน้อยลงอ่ะกระติกก็ย้ายออกไปนะย้ายไปอยู่เองเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าถามว่าอยู่กันมา20ปีเราก็คิดว่ามันความดีเขาก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วแหละอันนี้เราก็ไม่เถียง
แต่เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเรื่องดีไม่ดีเราคนเราเขาเป็นเพื่อนกันมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีเราไม่ว่าเขาเลยนะเรื่องนั้นอ่ะแต่เรื่องที่เราติดใจคือเรื่องวันสุดท้ายคือวันที่เกิดเรื่องเรามองแค่ว่าทำไมมันน่าจะมีการหาให้มากกว่านี้เท่านั้นเองส่วนที่เขาบอกว่าที่มีการพูดพาดพิงว่าเขาหลบอยู่แต่ในบ้านแต่จริงๆเขาใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ชีวิตปกติก็ปกติไปก็เก่งมากเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากที่เขาใช้ชีวิตปกติบนความสูญเสียที่เรารู้สึกว่าเรายังใช้ชีวิตไม่ได้อะเอาง่ายๆเลยนะตัวนายเองเนี่ยทุกวันนี้นอนหลับเป็นแพนิคนอนไปได้ประมาณ4:00 ตื่นสะดุ้งตื่น6:00 เช้าสะดุ้งตื่นมันสะดุ้งตื่นด้วยความอะไรก็ไม่รู้ที่เราบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ชีวิตได้ปกติอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของชีวิตเก่งส่วนถามว่าเราอ่ะเป็นคนนอกไหมใช่เราคนนอกเราไม่อยู่บนเรือแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในบ้านมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าในบ้านอ่ะก็จะมีคุณป้าแม่บ้านที่เป็นญาติกับกระติกอันนั้นมันไม่แปลกเลยไปถามป้าแม่บ้านที่เป็นญาติกันไงเขาก็คือคำว่าญาติกันอ่ะถามได้ไปถามเลยคุณป้าแม่บ้านคนนี้ใช่ไหมที่วันที่ไปงานแล้วก็คอยประคองใช่ค่ะอันเขาก็เป็นคนดูแลนะเป็นดูแลก็คือเป็นญาติทางฝั่งนั้นฝั่งกระติกกันนะฮะเรื่องที่กระติกสารภาพในวันนี้ที่บอกว่าสารภาพหมดเปลือกเนี่ยเขาสารภาพพี่ไม่แน่ใจว่าเขาสารภาพยังไงแต่สำหรับตัวพี่เองพี่ไม่ติดใจอะไรเลยถ้าเขาจะพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วทำให้ทุกคนสารภาพออกมาได้หมดว่าอะไรคือความจริงค่ะพี่พูดตรงๆนะพี่จะขอโทษกระติกตรงหน้าจอด้วยถ้าไม่ได้มีอะไรที่ถ้าเขาออกมาพูดสารภาพพี่จะขอโทษหน้าจอนี้เลยบอกว่าต่อหน้าพี่ก็กล้าขอโทษขอโทษที่เข้าใจเธอผิดหุยชัดเจนมากเธอเบ็ดเลยนะแต่ขอแค่ว่าออกมาพูดความจริงวันนี้กระติกมีท่านศิระมาดูแลแล้วอ่ะกระติกไม่ต้องกลัวใครแล้วอ่ะกระติกพูดออกมาเลย มีความเชื่อว่ากระติกรู้ทุกเรื่องแหละแต่อยู่ที่ว่ากระติกจะพูดแค่ไหนแต่ถ้ากระติกพูดออกมาทั้งหมดพูดเลยนะอะไรก็ตามที่เคยทำผิดกระติกหรือเคยว่ากระติกจะขอโทษกระติกทุกคำและจะรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองด้วยแต่ขอให้กระติกสารภาพออกมาให้หมดสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการให้กระติกแย่หรือไม่ได้เกลียดกระติกแต่เราต้องการคือความจริงให้กับโมแค่นั้นเองเราอยากให้เพื่อนเราอ่ะเพื่อเราจากไปแล้วเพื่อเราพูดอะไรไม่ได้มันมีอยู่ครั้งนึงที่มันมีอยู่คดีนึงที่โมเคยออกรายการโหนกระแสแล้วโมก็ไปพูดแทนเพื่อนคนนึงที่โมรู้จักวันนี้โมไม่อยู่แล้วอ่ะดังนั้นอ่ะถ้าจะมีใครสักคนนึงที่สามารถช่วยได้อ่ะเราพูดเลยว่าทั้งโมมีนาเบิร์ดแอนนาหรือใครอีกหลายคนอ่ะพวกเราไม่เคยหยุดสักวันในการที่จะตามหาความจริงว่าสรุปแล้วมันคืออะไรแต่เราไม่เคยแต่อย่างเบิร์ดอะเขาทำแบบเขาใช้วิธีแบบใช้ความรักเข้าใจใช่ไหมฮะอย่างแอนนาฮิปโปโมมินาเนี่ยเราจะถามเราจะตามหาว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คดีเนี้ยถ้ากระติกจะเห็นใจเราพวกเราเนี่ย 3-4 คนเนี่ยก็ออกมาพูดสารภาพเนี่ยแล้วพูดให้หมดไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องเหลือนะฮะอย่าเหลือไว้แม้แต่น้อยเดียวอย่าคิดว่าสารภาพแค่นี้แล้วมันจะผ่านไปได้อย่าคิดว่าคนจะลืมคนไม่ลืมแอนนาพูดเลยว่าคนไม่ลืม